เรามาดูข้อที่37กันนะคะกำหนดให้ an เป็นพจน์ที่ n ของลำดับซึ่งมี an บวก1เท่ากับ an บวก n นะคะเมื่อ n เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆนะคะถ้า a 4เท่ากับ26นะคะแล้ว a 1 a 2 a 3บวกกันจะเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็จะมาทำการหา a 3โดยใช้ a 4นะคะโดยใช้ข้อมูลตัวนี้นะคะ a 4มันก็จะได้เป็น a 4เท่ากับตัวนี้นะคะ a 3บวก1ก็จะเท่ากับ a 3บวก3ซึ่งมีค่าเท่ากับ26นะคะจากข้อมูลนี้เราก็จะได้ a 3บวก3เท่ากับ26เพราะฉะนั้น a 3ก็จะเท่ากับ26ลบ3ก็เท่ากับ23นะคะทีนี้เราก็จะทำการหา a 2โดยใช้ข้อมูลนี้นะคะเราก็จะได้เท่ากับ a 3เท่ากับ a 2บวก1นะคะเท่ากับ a 2บวก2ซึ่งมีค่าเท่ากับ23นะคะดังนั้น a 2บวก2ก็จะมีค่าเท่ากับ23 a 2ก็จะได้เท่ากับ23ลบ2ก็เท่ากับ21นะคะต่อไปเราจะทำการหา a 2ซึ่งก็คือ a 1บวก1เท่ากับ a 1บวก1ก็จะเท่ากับ21นะคะเราก็จะได้ a 1บวก1เท่ากับ21 a 1ก็จะเท่ากับ21ลบ1ซึ่งก็คือ20ดังนั้น a 1บวก a 2บวก a 3ก็จะเท่ากับ23บวก21บวก20ก็เท่ากับ2 4 6 64นะคะ